กลับมากันต่อนะฮะกับช่วงทันปากอยากเมาส์ค่ะทันปากอยากเมาส์เรามีท็อปิกว่าอย่างไรเอ่ยคุณคิดว่าถ้าดาราเลิกกันแล้วเนี่ยจะสามารถกลับมาพบกันใหม่ได้อีกไหมคะบางคนนะฮะไม่ใช่ทุกคนค่ะไม่ใช่ทุกคนคนปกติก็แทบจะไม่กลับมาคบกันอยู่แล้วถูกต้องนะฮะก็เซเว่นนะฮะเขาบอกเลื่อนคอนเสิร์ตในไทยนะฮะเพราะว่าการแพร่ระบาดของโรคโคโรนานะฮะเพราะว่าเกาหลีที่เขาติดน้อยประเทศไทยเรายังเป็นประเทศที่คนจีนชมบอกว่าเอาแววคำแววคำทูไทยแลนด์ดินแดนแห่งรอยยิ้ม เราเป็นเมืองสยามเมืองยิ้มเรารับทุกประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรมาเรารับหมดค่ะใช่ค่ะแต่ที่แน่ๆเนี่ยทางก็อตเซเว่นเองเขาขอเลื่อนไปก่อนยังไม่มาในไทยนะคะเขาเนี่ยตอนแรกจะมีคอนเสิร์ตค่ะที่ชื่อว่า World Tour Kids Spinning in Bangkok แต่ทีนี้เนี่ยเขาจะมีขึ้นในตอนแรกก็คือวันที่15จนถึงวันที่16กุมภาพันธ์นี้แต่ล่าสุดเขาบอกว่าเขาเลื่อนการจัดคอนเสิร์ตออกไปก่อนค่ะออกมาประกาศแบบนี้เลยนะคะเขาบอกว่าเพื่อความปลอดภัยทางด้านสุขภาพของแฟนๆที่มาดูศิลปินเพราะว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาตอนนี้เนี่ยมันแพร่ไปเร็วแล้วก็เพิ่มจำนวนผู้ที่ติดเชื้อสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีการเลื่อนออกไปก่อนแต่กำหนดการเนี่ยเดี๋ยวจะบอกอีกทีทีหลังตอนนี้พักไว้ก่อนนะคะนะคะโอ้ยหล่อๆทั้งนั้นเลยเนาะแฟนๆก็รอก่อนมัสคาร่าชอบไหมคะก็อตเซเว่นหนูชอบมาร์คใช่คนไหนอ่ะตัวเล็กมันหล่อหมดเลยอ่ะน้องก็หล่อเหรอเขาชื่อเหมือนหนูชื่อเหมือนหนูแต่พฤติกรรมเขาไม่เหมือนหนูนะคะเขาเป็นผู้ชายแต่หนูเป็นกระเทยนะคะเออก็อตเซเว่นนะภาวะโรคโคโรนาโคโรนาเนาะค่ะจะบอกโบโลนาก็ขายในเซเว่นนะไม่เกี่ยวนะฮะเออนะฮะก็เลื่อนไปก่อนไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวรอให้มันซาๆกันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นคอนเสิร์ตกันใหม่ก็ได้นะคุณผู้ชมนะไม่ต้องซีเรียสนะฮะแอปไม่เข้าใจนะฮะโต้โกรธหลังสงกรานต์นะฮะตอบกลับคอมเมนต์ IG นะฮะไม่มีใครอยากรอเกินค่ะก่อนหน้านี้นะคะก็มีประเด็นค่ะที่คุณสงกรานต์เตชะนรงค์นะคะไปคอมเมนต์ตอบโต้ชาวเน็ตในเรื่องของเวลาดูแลน้องปีใหม่ก็มีการโต้เถียงกันแต่ว่าสุดท้ายคนที่ต้องออกมาอธิบายเรื่องต่างๆก็คือคุณแอฟทักษอรล่าสุดค่ะคุณแอฟนะคะไปร่วมงานแถลงข่าวปรากฏการณ์วันสนั่นจอก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดราม่านี้นะคะคุณแอฟก็บอกว่าแอฟกับน้องปีใหม่เนี่ยใช้ชีวิตปกติสุขสงบแต่ก็ชอบมีอะไรก็ไม่รู้ที่วนกลับมาหาใครไปทำอะไรกันมาแล้วสุดท้ายก็ต้องมาส่งท้ายตอนสุดท้ายที่คุณแอฟแล้วแอฟก็ต้องมีหน้าที่มาตอบนักข่าวก็เลยถามคุณแอฟว่าแล้วทำไมอยู่ดีๆเนี่ยคุณสงกรานต์ถึงใช้คำว่ารอเกอร์คุณแอฟก็บอกอ๋ออันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นเลยไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมอะไรยังไงแล้วก็ไม่คิดจะถามเพราะว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นเลยความเป็นจริงแอฟไม่เคยปล่อยให้คุณสงกรานต์หรือใครก็ตามในโลกนี้รอเกอร์ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ไม่เข้าใจแต่ก็ไม่โกรธค่ะส่วนโอกาสที่คุณสงกรานต์จะได้เจอลูกสาวเนี่ยก็ตามสถานการณ์เลยถ้าเขาไม่ว่างเราก็เข้าใจก็ใช้ชีวิตปกติบางทีคุณสงกรานต์ไม่ว่างน้องปีใหม่ก็ไปเจอคุณปู่คุณย่าได้เหมือนกันก็ไม่ได้มีอะไรที่ไม่ราบรื่นค่ะนะคะสงกรานต์นะฮะอดีตสามีก็ออกมาแซะนะคะเขาบอกโดนแซะนะฮะสร้างภาพเพื่ออะไรนะเพื่อหลังแอปตอบนะฮะประเด็นร้อนเรื่องนัดเจอลูกนะชวนเขาบอกชาวเน็ตแห่ถามแอปสงกรานต์ใครกันแน่ที่พูดความจริงเพราะว่าบางคนก็บอกว่านัดกันแล้วแต่บางคนก็บอกว่าถ้านัดกันแล้วปกตินัดกับคุณปู่คุณย่านะมีอะไรก็นัดกับเขาโดยตรงก็ได้นะจนคุณสงกรานต์ต้องออกมาพูดค่ะชาวเน็ตก็รอเผือกเลยเพราะว่าหลังจากที่คุณแอฟให้สัมภาษณ์ไป ที่เล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะคุณแอฟก็บอกอย่างชัดเจนว่าไม่เคยให้ใครในรอเกอร์พอมีประเด็นนี้ออกมาชาวเน็ตก็เลยวิพากษ์วิจารณ์กันนะคะแล้วก็เหน็บคุณสงกรานต์ด้วยแล้วก็ให้กำลังใจคุณแอฟแล้วก็ถามว่าใครพูดความจริงกันแน่ล่าสุดก็ไม่รู้ว่าคุณสงกรานต์เนี่ยตามข่าวหรืออะไรยังไงหรือเปล่านะคะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวเป็นรูปที่ถ่ายคู่กับน้องปีใหม่แล้วก็เขียนแคปชั่นบอกว่าคุณซุปตาเมื่อไหร่จะว่างคิดถึงนะครับพอคุณสงกรานต์ลงรูปไปปุ๊บก็มีชาวเน็ตจำนวนมากเลยนะคะบางก็บอกว่ากลับมาคืนดีกันสิคะจะได้มาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันไม่ต้องรอคิวรอเจอแล้วก็ไม่ต้องรอเกอร์บางคนก็ถามในทางกลับกันนะคะว่าเอ๊ะคนที่รอเกอร์เนี่ยคือคุณแอฟหรือเปล่าลูกไม่ใช่ของเล่นนะคะคิดถึงเมื่อไหร่ก็มาเบื่อก็ทิ้งไปหาหญิงไม่รู้จะสร้างภาพเพื่อนะคะนี่แหละค่ะคนเขาข้างความเป็นแม่เยอะนะคะใช่เพราะว่าเวลามีอะไรเหตุการณ์อย่างเงี้ยผู้ชายจะต้องรับโทษรับผิดอ่ะก็ต้องเป็นฝ่ายที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์มากกว่าผู้หญิง
นะเพราะผู้หญิงเขาไปอย่างเงียบๆแล้วเขาลูกไปด้วยนะฮะแล้วก็หย่ากันแบบเงียบๆนะฮะแล้วผู้ชายก็ไปมีใหม่ผู้หญิงก็ยังไม่มีใหม่นี่แหละปัญหาสังคมก็เห็นใจผู้หญิงเขาไม่ยอมรับอะไรกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะไม่ยอมรับเขารับไม่ได้เขารับไม่ได้นะฮะคนที่มาเกี่ยวพันกับเรื่องพวกนี้ก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนาหูบางคนแทบจะอยู่ในวงการบันเทิงไม่ได้หรือบางทีก็หายไปเลยหรอต้องหายไปเพราะว่าเรตติ้งไม่ได้นะฮะพูดก็ผิดไม่พูดก็ผิดทำอะไรก็ผิดจำไม่เลยนะเรื่องผัวเมียเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเขางอนกันอยู่หรือเขาเลิกกำลังจะแบบคนเชียร์ให้กลับมาคืนดีกันมันมีโอกาสสูงใช่ถ้าเราไม่ได้พูดถึงกับคู่นี้นะฮะพูดถึงโดยรวมนะฮะถ้าเราเข้าไปเป็นมือที่3แย่งไปยุ่งกับผัวเขาเนี่ยพี่บอกเลยว่าเหนื่อยยังไงก็คนรอบข้างสังคมคนในประเทศเขารับไม่ได้ของพวกนี้ถึงเขากำลังจะเลิกกันแล้วก็ถูกว่าเป็นมือที่สามผัวเมียเนี่ยมันตีกันมาละ10ครั้งแล้วมันก็ดีกันมาละ10ครั้งมันเป็นเรื่องปกติเพราะการเป็นผัวเมียเนี่ยมันต้องให้อภัยซึ่งกันและกันใช่ค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าไปเป็นมือที่3แล้วเขามีลูกด้วยกันเนี่ยมันก็จะทำให้สังคมเนี่ยเขารับไม่ได้ใช่มันก็จะเกิดปัญหาสังคมเกิดขึ้นก็คือเด็กด้วยนะฮะพ่อแม่ไม่มีปัญหาหรอกค่ะแต่ว่าเด็กเนี่ยน่าสงสารใช่ค่ะนะและสังคมไทยเป็นสังคมที่ละเอียดอ่อนเป็นสังคมของครอบครัวเขารับเรื่องพวกนี้ไม่ได้ในเราพูดโดยรวมนะฮะสภาพโดยรวมไม่เกี่ยวกับใครทั้งสิ้นค่ะนะฮะเราเข้าไปตรงนั้นเราก็ต้องทำใจกินยาเยอะๆทำใจเยอะๆเพราะว่าจะต้องถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์จะต้องถูกสังคมกันแน่กันแหนจะต้องถูกคนนั้นคนนี้ถามตลอดเวลานะฮะต้องยอมรับกระแสที่มันตีกลับมาถูกต้องแล้วมันจะเป็นกระแสที่ค่อนข้างที่จะเป็นด้านลบซะส่วนใหญ่นะฮะค่ะบีน้ำทิพย์นะฮะสวนกลับนะฮะเกรียนนะฮะก็บอกจุกอะไรอ่ะจุกทุกประโยคประโยคนะฮะปัญญาอ่อนนะฮะอะไรเจอเรื่องคนอื่นหากจะมาทำร้ายก็พร้อมเอาคืนนะฮะพี่บีน้ำทิพย์นะคะถูกเกรียนโซเชียลค่ะบุกด่าถึงใน Twitter เลยนะคะจนตัวเองเนี่ยทนไม่ไหวต้องมาตอบกลับแบบจัดหนักจัดเต็มนะคะเป็นการดึงสติแต่ว่าสุดท้ายเองเนี่ยก็บล็อกแอคเคาท์นี้ไปเหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่อยากเสียเวลาชีวิตคุณบีก็บอกว่าเธอเนี่ยถึงแม้จะเป็นคนของประชาชนก็จริงแต่ก็อยากให้เข้าใจกันบ้างถ้าคิดจะมาทำร้ายเนี่ยเธอก็เอาคืนได้เหมือนกันคุณบีให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้กระทบจิตใจอะไรหรอกรู้ว่าตัวเองเป็นคนสตรองมากอะไรที่เป็นแง่ลบเนี่ยก็จะมองข้ามๆไปดังนั้นเรื่องพวกนี้เนี่ยก็จะไม่เก็บมาคิดเลยนอนหลับสบายมากเขียนตอบกลับไปก็คือนอนหลับกินอิ่มไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะคือมีชาวเน็ตเนี่ยเข้าไปเหมือนด่าแต่ก็ไม่เข้าใจว่าด่าเรื่องอะไรนะคะมาด่าในทางที่เสียหายหายเหมือนก้าวก่ายชีวิตส่วนตัวของคุณบีแล้วคุณบีก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนรกหูรกตามากๆจนเธอเองก็ทนไม่ไหวก็เลยมีการตอบกลับไปค่ะนะฮะจริงๆไปยุ่งกับชาวเน็ตมากก็จะปวดหัวนะคะใช่เพราะว่าชาวเน็ตเขาจะไม่ค่อยมีตัวตนเราเหมือนกับเราไปอยู่ในที่สว่างแล้วไปทะเลาะกับคนที่ก็อยู่ในมุมมืดของสังคมค่ะเวลาทะเลาะออกไปเขาก็จะลุมตบเรากระทืบเราซึ้งผมเราถีบเราแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะไปเอาผิดเอาโทษกับใครกับคนพวกนี้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปทะเลาะกับคนที่อยู่ในมุมมืดของสังคมเนี่ยเป็นสิ่งที่เหนื่อยปล่อยผ่านดีกว่าปล่อยผ่านแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจถ้าเราไปสนใจเนี่ยแสดงว่าเราให้ราคาเขาอ๋อนะฮะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนคุณผู้ชมนะเดี๋ยวช่วงหน้าเป็นเรื่องที่ร้อนแรงในวงการบันเทิงมากเลยนะฮะลูกตาลชโลมจิตเซ็กซี่สตาร์นะฮะรุ่นเดอะเลยนะฮะเขาบอกว่ามีคนไปทวงหนี้หน้าฟิตเนสของเธอนะฮะมีการไลฟ์ส่งไลฟ์สดด้วยนะแล้วก็ลงคลิปต่างๆเยอะแยะมากมายโดยไม่เซ็นเซอร์หน้าเธอเลยนะฮะเธอจะฟ้องกลับหรือไม่แล้วเธอจะใช้หนี้เขาหรือเปล่าต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่นึงก่อนครับค่ะ